1ส่วน4ไมล์เขาก็ไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่กับเราตลอดไปเราคือครอบครัวดูหนังมากไปไหมเนี่ยนัวเนี่ยนะฮะสมองพี่เนี่ยเล่นมากไปไหมเนี่ยพวกนายแหละจะคุยหรือจะแข่งนี่มึงดูหนังเยอะจริงๆนะพี คือครอบครัวครอบครัวให้กูเกลียดมึงแค่หน้าก็พอให้กูเกลียดเสียงมึงด้วยเลยคนเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ไม่เท่ากันแต่การทำความดีนั้นเราสามารถมีเท่ากันได้เหรอจะฆ่าคนตายินกูไหมเนาะหัวเท่าไหมมันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงถ้ามึงไม่ขยันนะฮะคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนมันก็จนอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปคิดมากทำตัวให้เหมือนถุงพลาสติกยังไงปลิวไปนู่นปลิวไปนี่แต่อยู่ได้เป็นร้อยปีนะตัวเธอตัวเธอเพราะไปตังจ้าไม่ใช่เรื่องเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะพ่อพ่อต้องสู้ๆนะรู้เปล่าสู้ๆพ่อโอ้ยล่ำไรกันอยู่นั่นแหละแล้วป้อนข้าวพ่อแกเสร็จแล้วก็รีบไปทำงานเลยรีบไปก็รีบกลับมานะดูสิเนี่ยวันๆไม่ต้องทำอะไรหรอกดูแลพ่อแกอยู่นี่แหละเอามาพึกเอามาพาอยู่หลายปีแล้วนะไปทำงานแล้วรีบกลับไม่ต้องทะเลเท่าไหร่ที่ไหนล่ะเจวินโอ้แม่เลิกบ่นได้แล้วให้กำลังใจหนูดีกว่าจะได้มีกำลังใจไปทำงานเนาะอุ้ยกำลังจงกำลังใจสาธุขอให้มันรวยจริงๆเถอะแกพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะหอมกันหอมกันเลยหอมกันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรีบไปรีบกลับเลยหอมกันหอมกันไม่ต้องหอมกันเร็วไม่กันรีบไปเลยแกรีบเขินเหรอเขินเหรอรีบไปโอเคแม่วันนี้ซื้อกับข้าวมาด้วยนะตอนเย็นอ่ะโอเคฉันขี้เกียจทำแล้วไปก่อนนะแม่นี่ครับดูแลพ่อด้วยนะพี่พรพรโอ้ยแตกพี่พรเว้ยสายแล้วพี่ไงเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรหน้าเป็นไรอ่ะพี่กูบอกแล้วไงคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูเลือดใครอ่ะพี่เลือดเมียกูตบเมียเลือดกระเด็นเข้าหน้าตัวเองเลยเหรอบอกแล้วว่าฉากบูพี่นี่ไม่ธรรมดานี่กูบอกอีกครั้งละอย่าเรียกกูพรให้เรียกว่าPaul ไม่ใช่ Paul พอแล้วมึงอ่ะโอ้โหนี่กระเพาะขี้เต็มมั้ยเนี่ยพี่แม่งเหม็นถึงก้านสมองอ่ะเนี่ยใส่ร้ายกูฮะโอ้โหพลาดด้วยปิดตัวด้วยนี่มึงจำใส่ใจไว้เลยนะยังมีเมียเด็ดขาดเพราะว่าตอนเป็นแฟนแรกมันก็ยังเป็นคนไทยอยู่อยู่ไปสักพักเนี่ยมันจะเป็นคนเช็คเว้ยเช็คโกสโลวาเกียวะพี่เช็คเช้าเช็คกลางวันเช็คกลางคืนมึงไม่ได้ออกไปไหนแน่งั้นพี่จะมีเมียทำไมอ่ะดีกว่ามือเปล่าล่ะ
มึงไม่รู้จักกับฆาตกรรมสเปิร์มอ่ะง่ายๆแค่นั้นแหละพี่พ่อรอด้วยเอาเร็วดีดาวิกาเอานี่ก็เร็วเลยเนี่ยแคบอยู่นะไปไอ้พรมึงยังไม่ออกไปทำงานอีกแล้วเนี่ยฮะแม่อีดาวิกามึงปล่อยมึงออกจากหัวกูเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงแอบไปกินกันน่ะมึงเถิบออกไปเลยมึงเถิบออกมาพี่มีอะถ้าพี่ไม่เผลอหนูมียุงหรอกโอ้กูไม่เผลอหรอกผัวกูหล่อขนาดเนี้ยกูเผลอได้ที่ไหนล่ะไปนะเดี๋ยวทำไงก่อนบ๊ายบายบายพ่อมึงสิเด้โหนี่มึงไหว้เมียด้วยเหรอพี่ครับไม่เถียงเลยอ่ะจ้ะน่ารักอ่ะไปซักผ้ากันนะสุ่มนายเปรตเมียกูไม่ได้สวยอย่างเดียวสุ่มซ่ามด้วยเลื่อนทุกวันมดลูกจะเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยไปพี่รถเมรักจังประจำทางใส่ทางด่วนนั่งเลยโคตรร้อนเลยพี่นั่งทุกวันมึงนั่งใกล้กูทำไมเนี่ยไม่นั่งใกล้พี่นั่งใกล้ใครแหละนั่งใกล้แม่ทุกวันเออไอ้บีมพ่อมึงดีขึ้นยังอะไรพี่พ่อมึงเลวขนาดนั้นเลยเหรออะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่กูถามว่าอาการพ่อมึงอะดีขึ้นหรือยังอ๋อดีขึ้นแล้วพี่เนี่ยวันที่มึงกับแม่มึงไม่อยู่บ้านโชคดีนะที่วันนั้นน่ะกูเข้าไปพอดีอะงั้นพ่อมึงนี่เวนไอ้เวนเอาเดี๋ยวล็อกดีกว่าเฮ้ยป๋าแม่ครับแม่ไอ้เวนโอ้โหเอ้ยใครทำหล่นลงมาวะเนี่ยป๋ากูจริงจังขนาดนั้นหรอกกูถามมึงนิดนึงมึงเห็นพ่อมึงกำลังจมน้ำไหมมึงจะช่วยพ่อมั้ยมึงช่วยดิพี่พ่อของคนปีแล้วกูถามมึงนิดนึงถ้าสมมติมึงกำลังนั่งอยู่บนเรือเนี่ยแล้วพ่อแม่มึงกำลังจมน้ำมึงช่วยได้แค่คนเดียวมึงจะช่วยใครช่วยแม่สิพ่อมึงตายแล้วพี่อ่ะเฮ้ยถึงแล้วไปไปไม่ทันฉาดเปรตตรงนั้นเขามีอะไรของวะน่ะลุงไม่เรื่องอะไรกันน่ะพวกมันลุงทำร้ายอ่ะ
คุณพี่การด้วยอ่ะแล้วไม่มีใครที่จะช่วยอะไรเลยนะคะใครจะไปช่วยมันเป็นลูกตำรวจแต่ลูกตำรวจอ่ะจะมาทำร้ายคุณพี่การไม่ได้นะพี่ก็ไปช่วยเขาดิเฮ้ยมันเร็วนี่แต่มันไม่มีนะกูบอกให้พวกมึงหยุดเฮ้ยพี่มาเฮ้ยมึงทำอะไรเมียกูอ๋อนี่เมียมึงเหรอเออโอเคเฮ้ยมึงกีฬาชาตินะพี่ข้ามึงก็โง่มึงเหรอข้ามพูดอยู่นั่นเหรอเว้ยกูลูกตำรวจเหรอเว้ยกูนี่ลูกยังมีอะไรเฮ้ยปืนดูแลทำไมพ่อแจ้งตำรวจนะนักเลงนะพวกมึงอ่ะฮะพ่อกูเป็นตำรวจด้วยพ่อกูเป็นตำรวจด้วยพ่อกูก็เป็นตำรวจด้วยพี่บอกไปแล้วพ่อพี่เป็นมะเร็งพ่อกูเป็นมะเร็งอะไรของมึงเนี่ยก็พ่อพี่เป็นมะเร็งอะนี่มึงยังยืนกันอยู่อีกฮะไม่เอาว้าวนี่ปากดีมากข้ามดิเอาต่อเลยพี่พี่มึงจะทำอะไรเมียกูถ้ามึงไม่อยากให้เมียมึงโดนกูกระทืบตายคาเตียงตรงนี้นะงอมีไหมกูอยากได้มากใช่ไหมเอาไปไสงสัยเอามีดหั่นปลาเค็มมาแน่เลยว่ะพี่มึงรู้ไงกลิ่นแม่งโคตรแรงเลยเดี๋ยวป่ะครับกูรู้ว่าพ่อไม่ตำรวจแต่มึงคิดหน่อยเว้ยการที่มึงไม่รู้ตำรวจมึงจะมาทำร้ายประชาชนแบบนี้มึงจะมาตีรันฟันแทงคนพิการแบบนี้อย่าให้พ่อมึงต้องเอาเครื่องแบบมาแลกกับสิ่งชั่วๆที่พวกมึงทำไว้เลยเว้ยพ่อมึงเป็นตำรวจกูเนี่ยคนขับรถเมย์นี่เว้ยกระเป๋ารถเมย์ไงนี่กระปี้รถเมย์กูยังไม่เคยไปคุยไม่แบ่งใครเลยควายใช่อย่าให้กูเห็นหน้ามึงสองคนนี่ไปไปเลยไปโอ้กูเรียนฟองพ่อยามกลับบ้านขับรถคนละคิวอยู่คนละคันเนี่ยกูเลยมันจะขึ้นมากูได้ไงโอ้ยก็รถออกไปแล้วฉันขึ้นไม่ทันมัวแต่ไปตีไก่ลูกตำรวจนั่นไงเดี๋ยวไปรอดักขึ้นกลางทางเอานะเอามาเร็วๆช้าตลอดเร็วว้าวมึงจะไปไหนเนี่ยไปทำมาหากินของผมดิพี่เอาแล้วมึงโดนกระทืบเละขนาดนี้มึงไม่แจ้งตำรวจวะแจ้งไปอ่ะผมก็สู้พวกมันไม่ได้เออจริงอย่างที่มึงพูดว่ะอย่างว่าอะไรพี่ประเทศไทยใครใหญ่ใครใหญ่ไม่รู้อ่ะแต่ของกลัวยาวพี่พูดเรื่องเดียวกับผมมันอ่ะมึงไม่เห็นของกลัวเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาไว้วินอะไรพี่เอ้ามึงมาขึ้นตอนไหนอ่ะกูขึ้นพร้อมพี่นี่แหละกูขึ้นทางนี้มันไม่เห็นมึงอ่ะผมก็ขึ้นประตูหน้าไงพี่อ้าวไม่บอกกูกูรอมึงอยู่ได้ออกรถฮะไปแล้วไปแล้วอ้า
เต็มเบ้าตากูเลยโอ้ตายตายสวัสดีครับพี่โอ้ติดตามผมงานตลอดเลยนะครับเป็นแฟนคลับพี่นะฮะใจเย็นนะพี่ทุกคนอย่าเข้ามาผมจะฆ่าตัวตายพี่เดี๋ยวๆพี่ฟังผมก่อนนะพี่นะพี่ฟังผมก่อนใจเย็นๆตั้งสติแล้วคุยกับผมนะมีอะไรใจพี่ระบายไว้ให้หมดนะพี่มันมีเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ขอให้เราผมอะนัดที่รักเอาไว้บอกว่าเราจะมาเจอกันบนรถเมล์เราจะเจอกันทุกวันแต่เนี่ย8วันแล้วเขาไม่มาเจอผมสักทีเอ้ยวันแล้วผมทนไม่ไหวผมผิดหวังผมอยากตายพี่อย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายพี่ฟังผมฟังผมคนเรามีโอกาสเกิดไม่แค่หนเดียวพี่หนเดียวเท่านั้นแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเกิดมาอีกหรือเปล่าพี่คิดถึงพ่อถึงแม่พี่สิที่เขาเลี้ยงดูพี่มาเขาอยากเห็นอนาคตพี่ถ้าพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพ่อแม่พี่รู้สึกยังไงแล้วพี่มาตายแบบเนี้ยเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะอยู่กับใครผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องซักผ้าแหละพี่ถ้าไม่มีเนี่ยพี่ก็ซักมือเอาใช่พี่ซักมือตายซะดีกว่าพี่ถึงหน้าพี่อ่ะจะเหมือนข้อศอกหมาปากพี่จะเหมือนหนังตีนยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อเลยว่าสักวันนึงอ่ะมันไม่มีใครมาทอพี่หรอกเว้ยเฮ้ยซ้ำเติมงี้เข้ามาแตะกันเลยดีกว่าไม่ไอ้คนใจร้ายกูไม่อยู่กูดอดแล้ววะพี่ใจเย็นอย่าโดนพี่อย่าขอบคุณมากนะที่เขาให้ผมช่วยพี่พี่สุดยอดแล้วพี่สุดยอดพี่ไปช่วยเขาครับครับผมไม่ทราบว่าวันนี้นี่ไม่โดดสะพานเหรอฮะโอ๊ยอยากตายทนไม่ไหวแล้วพี่ครับพี่ช่วยผมด้วยชีวิตผมมันอยู่ลำบากผมโดนผู้หญิงทิ้งผมอยู่ตัวคนเดียวที่รักผมไม่กลับไปแล้วพี่ห้ามผมเลยผมโดดละพี่ห้ามพี่ห้ามพี่ดึงผมไว้ดึงผมพี่ดึงพี่จำผมได้ใช่ไหมผมกำลังจะฆ่าตัวตายห้ามผมเลยโดนเลยเอาพี่ไม่ห่วงพ่อแม่ผมเหรอทั้งพ่อทั้งแม่มึงเลยพี่โดนเลยโดนดิเตะผมสิเตะผมเตะผมเลยผมจะได้โดนเตะผมเลยเตะผมอย่าเลยพี่เตะคนอย่างพี่อ่ะปึงตีนอ่ะแนะนำนะครับพี่ขึ้นมาบนรถผมอย่ากระโดดรถเมย์ตายนะครับผมเตะคว่ำจริงนะครับบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นนะครับเกิดแฟนขึ้นมาแล้ววันนี้ไม่เจอกันแฟนเสียใจแย่กูอยากเห็นหน้าจริงนะแฟนมึงสวยขนาดไหนเนี่ยสวยมากจ้าเอาไปๆๆออกไปเว้ยเดี๋ยวมันไม่กินแล้วรถไปแล้วเร็วเร็วไปหยิบขาลงไปอยู่ตั้งนานไม่ขึ้นเสื่อมมาขึ้นแล้วตอนนี้ชีวิตมีค่าอย่าซ่ากันเด็กสาย888นิพนธ์เล่นไม่เหนือมึงอ่ะเดี๋ยวข้างหลังก็ตามมาหรอกโอ้ยแย่งลูกค้าหมดเนี่ยโอเคไอ้บับเบอรี่กูให้มึงไปตัดสายเบรกทำไมมันยังเบรกได้อยู่วะเอ้าก็มึงให้โทรศัพท์ไปวางมันต้องโทรเข้าไปก่อนแม่งถึงจะตัดเอาเหรอก็เออดีวะเอาโทรศัพท์มาดิเฮ้ยแม่งกูไม่ได้เอามาวะอุ้ยกูก็ไม่ได้เอามาเอ้าแล้วจะตัดสายไปยังไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูยืมมันเองกูไม่มีเอ้าแต่กูมีเอ้ามึงไปให้มันทำไมเออนะมีศัตรูคนเดียวกันแล้วอ่ะให้มันทิ้งหน่อยเออเฮ้ยกูไม่ให้หรอกโอ้โหแค่นี้มึงมุกทำไมล่ะกูไม่ให้มึงอ่ะแค่นี้มันเป็นอะไรวะ
ตรงไหนเฮ้ยอย่ามาตีกูบนรถกูด้วยถ้ามึงตีมึงลงจากรถกูไปเลยอย่าเปรี้ยวฟังนี่เอ้าเฮ้ยก็ไม่ได้เอ้าตังตังสองคนนะโอเคเรียบร้อยพี่พลไปเลยพี่โอเคเป้าเป้าเล่นทางยอดเลยดิพี่สองสามวันแล้วโอ้โหยอดนั่นตกเขาแก่นั่นด่ายับไปเนี่ยนี่กูเหยียบไม่เร็วพออีกเนี่ยนี่กูเหยียบคันเร่งนี่จะตีกูจะทะลุไฟหน้าอีกแล้วเนี่ยมีก็เวอร์ไปผู้โดยสารสมัยนี้ก็แปลกนะเว้ยขับเร็วก็ว่าแดกมาขับช้าก็ว่าหมาไม่แดกนี่เขาจะรู้ไหมที่กูขับเร็วทุกวันเนี่ยกูทำเพื่อปากท้องครอบครัวกูทั้งนั้นอ่ะงั้นวันนี้พี่ก็จัดมันสักพันใบเลยพี่กูจัดได้ 2,500 จัดไปไปไปพี่ไปไปมึงบอกมึงจะให้กูยืนอะไรพวกเดียวกูไม่ได้พวกเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพูดอะไรนักหนาฮะมึงจะบอกว่าล้นอะไรกูรำคาญมึงพูดแต่ทนแล้วจะทนแล้วไอ้พี่ล้นไม่มีคนขับไอ้พี่ล้นล้นโอ้ยแม่งไปชมพูทวีปแน่เลยสงสัยแต่งหน้าไม่น่าออกจากบ้านเลยมันตังพี่โอ้โหพี่ใช้แป้งเบอร์อะไรเนี่ยผิดเบอร์ไหมเนี่ยโอ้โหเขินด้วยจอดรับคนไปหน้าด้วยพี่เปิดตัวพี่วันที่เธอปล่อยมือใจฉันได้เธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมอย่าทำอย่างนี้ได้ปลอบไปนั่งตรงนี้ก่อนปังปังมาวันนี้ขึ้นรถเมล์แล้วเหรอได้สิถ้ามากับคนที่เรารักอ่ะเขาพาไปไหนเราก็ไปได้หมดแหละพี่พลมึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงพี่พล
ก่อนอะพูดไปแค่รถเมย์มันบอกว่าจนบอกว่าร้อนก็ตอนเนี้ยมันบอกว่ามันทำตามใจคนที่มันรักอะโว้ยไอ้หมาเลิกเพ้อจะไล่ใจหมาจะบอกอะไรมึงให้หลาบใดที่เบ้าหน้ามึงยังไม่ได้ครึ่งกูเนี่ยมึงก็จะอกหักแบบนี้เหรอเว้ยพี่มาซ้ำเติมผมไม่เลยพี่ไม่อยากซ้ำเติมหรอกแต่มันเป็นทางกูเศร้าได้แต่อย่าคิดสั้นนะแถวนี้มันไม่มีสะพานพระราม8ให้โดดนะมีคุณตีนกูเตะแม่หรอกผู้ชายถูกสอนให้มีความอดทนผู้ชายไม่ควรพร่ำบ่นลำบากลำบนต้องทนให้ไหวหากผิดหวังก็ไม่ควรเสียใจยืดอกสามศอกเอาไว้ทนได้ใช่ไหมพ่อยอดชายเรียกทำไมนักหนาที่มึงคุยหลวงพ่อหนักใช่ไหมเนี่ยมันสมควรจะพูดไหมนี่จะสิบโมงอยู่แล้วตลาดจะวายอยู่แล้วครับอีกนิดนึงยังไม่เต็มรถหลวงพ่อตำรวจตำรวจเร็วเร็วตำรวจมายืนทำไมไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อมาหลวงพ่อเร็วเร็วเร็วไม่รู้เร็วไม่ต้องเดียวหลวงพ่อมาแล้วไม่ต้องพูดวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเร็วหลวงพ่ออะไรก็ไม่ต้องเก็บเร็วเร็วเร็วทำไมทำไมเปล่าครับรับผ้าด้วยตกใจเลยเอาผ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเร็วๆอุ้ยเป็นไรป้าโอ้เป็นไรอะไรอ่ะทำไม่ดีมาป้าเฮ้ยนี่มนจะใส่บาตรโอ้โหแค่จะใส่บาตรอะวิ่งตามสักไกลเชียน้องสั่งด้วยสั่งรถหยุดเพื่อจะใส่บาตรขึ้นมาคราวหน้านี่ไม่จัดเข้าป่ากับบนรถเมล์เลยเหรอครับคุณตำรวจใส่ใจคำเนี่ยพ่อให้พรหน่อยละครับอ่ะตั้งใจอายุวรรณาสุขาพาลาเซตามอนสุราเมรยะมาชาประมาสถานาพาลาเซตามอนเสร็จยังครับคุณตำรวจเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับตายแล้วหยุดรถมาใส่บาตรขู่ข้างหลังดีไหมลูกพี่เร็วนี่เร็วไอ้โดสองคนลูกพักครึ่งปีครับหลวงพ่อข้าราชการพระเขาไม่เก็บตังค์เอาละเอาไอ้โดไม่เก็บหรอเป็นพระมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมานานแล้วจ้ะลืมเหรอหรือหลงไม่ค่อยได้ขึ้นรถจ้ะเออนั่นถามไปเถอะนึกยังไงถึงวิ่งตามมาเนี่ยก็ไม่รู้ดิเห็นหลวงพ่อตะโกนโวยวายผมตกใจผมก็วิ่งตามมาอ๋อมาด้วยความตกใจมาด้วยความตกใจแล้วได้บวชมากี่ปีแล้วอ๋อผมบวชมา9พรรษาแล้วอ๋อ9พรรษาเลยจ้ะนี่พระปลอมหรือเปล่าเนี่ยเออถามท่านเองแล้วฉันไม่ได้พูดนะเนี่ยตกลงพระปลอมเหรอจะบ้าได้ไงเนี่ยจะพูดเลยเป็นภาพปลอมจนได้อะท่านรู้จักหลวงพี่แจ๊ดไหมอ๋อไอ้สัตว์นั่นน่ะแหละตอนนี้ดังมากเลยต้อง500ล้านน่ะไม่500ล้านยังไงหลวงพ่อพระเอกหล่อขนาดนั้นไม่หลวงพี่แจ๊ดวัดสะเกดไม่ใช่หลวงพี่แจ๊ดในหนังคนละแจ๊ดจ้ะแจ๊ดวัดสะแกฉันรู้จักจ้ะแล้วท่านรู้จักพระเทพมหายานไหมพระกยาทุกองค์แหละพระไม่นุ่งกางเกงในจ้ะไป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 ท่า
าร์คเท้าเดี๋ยวเจ้าเลยครับเจ้าเลยครับสาวๆขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นมาด่วนเลยเนี่ยพระนะไม่ใช่ผีขอโทษค่ะพอดีพวกหนูเป็นพิตตี้อาจจะแต่งตัวโป้นิดนึงนะคะไม่มีอะไรเลยเหรอจ๊ะอ๋อคือที่พวกนี้ชาติที่แล้วคุณขโมยลูกนิมิตวัดมาค่ะดูแลตัวเองดีๆเข้าเก็บนมด้วยคือว่าคือโอ้ยฮะไม่ใช่ครับผมใช่ไหมไม่ใช่คือย้อนคุณกำลังใส่ความผมคุณเอาหลักฐานมายืนยันไหนกล้องวงจรปิดไหนเพลมันเลยดีกว่าไม่ต้องกล้องชัดเลยตรงนี้แข็งแต่ตรงอื่นไม่แข็งก็มีนะตามมือมาตามมือมานั่งแน่นะแล้วก็ให้เฮ้ยทำอะไรที่หลังอย่าบ้ากาเข้าใจไหมเข็มติดมือเลยนั่งประจำที่แล้วเอาเสื้อขึ้นมาไปล่อหูล่อตาหิ้มก็จะต้นคนนะเด็กไปนับได้แล้วไปนับได้แล้วไปนับได้แต่ตัวอะไรตัวอะไรมาเด็กแต่ละคนมีแต่ตัวอะไรมาไม่ให้เก็บรถเมล์ไม่น่ารักนับไปเลยขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกขึ้นมา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 
นี่โยมสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยอะไรเขาเลยยังไงผมผิดที่ไหนพ่อครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดคนบ้าเขายังมีน้ำใจจะช่วยผมไม่ได้บ้านะครับหลวงพ่อผมมาสมัครนักร้องดูไว้ครับโอ้โหเชื่ออะไรอ่ะเทพพิทักษ์แอสระครับผมเชิญค่ะครับเอาเอาจะไปไหนอ่ะให้เธอมาร้องเพลงค่ะเตรียมตัวรับมือให้ท่านพวกคนเจ้าชู้ต่อไปจะชูบีดับบีดูก็แล้วกันเพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจพ่อหยุดเชิญค่ะเชิญกลับบ้านเลยค่ะแน่ใจด้วยมึงไม่ใช่เฮกี้อ่ะเอาออกรถเลยนะลงสิโอ้โหขวางอะไรกูล่ะไปนั่งๆๆออกไปแล้วไอ้หนูนี่มันรถสายอะไรเนี่ยรับทุกอย่างเลยหรือไงอย่าบ่นมากไอ้หลวงพ่อชีวิตมนุษย์นะมันก็มีค่าเหมือนหมดทุกคนนั่นแหละแฮ่เฮียอะไรเนี่ยโถ่ยตกใจหมดเป็นไรอะโยมจะพาลิศไปส่งโรงพยาบาลลิศเดอะสตาร์ลิศสีดวงอะไรน่ะเขาป่วยหลายโรคเลยครับตอนนี้ครับเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นความดันขึ้นครับหลายโรคมากเลยครับผมไม่น่ามึงก็เป็นไรผมสัตว์มาครับคุณพ่ออาจารย์ที่ไหนข้างในคุกครับคุณพ่อตามสบายจะไปถามนะจ๊ะออกจากอู่มาตั้งนานแล้วทำไมผมตามทันวะพูดแล้ววะพูดดังๆหน่อยตาไม่ดีหูไม่ดีทำไมมีอะไรอัดกันสักหนึ่งถนนไหมมึงท้าใครให้ไอ้แว่นเอามึงอ่ะพี่กูขับรถเมล์กับพ่อกับแม่มึงยังไม่เดินเฉียดกันเลยไอ้เว่นโอ้ยถุยอย่าไปยอมพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วตัดไปกูนี่แชมป์รถเมล์ตั้งแต่เป็นสเปิร์มเว้ยมึงเตรียมกล้องส่องทางไกลนะเอาไว้ส่องตูดรถกูได้เลยไอ้หน้าเขาสอกหมาปากนี้แล้วเกินไอ้หัวอันท่าอูดโอ้โหกูจะบอกให้นะเว้ยอะไรสายชิวอย่าโทรสกิลเหนือเว้ยมึงจะเก่งพูดดีกว่าแน่ๆจริงมึงชอบความเร็วกูถูกไหมให้ไอ้หน้าเกือควายโอ้พี่พงศ์จะลงแล้วนะจะลงก็รีบลงไปมาคิดถึงอ่ะคิดถึงอะไรอุ้ยไปเจอกันตอนเย็นนะคิดถึงเจอกันตอนเย็นแล้วก็ลงสักใจเมียกูหรอกช่วยจะอ้วกไปไม่แน่ลูกไปต่อไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกคนขับรถด้วยนะชีวิตมีค่าอย่าซ่ากับพอวอล์กเกอร์โอ้ยช่วยว้ายหัวหนูโคตรมึงเก่งกาทำไมเนี่ยนี่จะบอกให้นะมึงแข่งกูเสร็จมึงจะรู้ว่ากูเนี่ยวินซอฮอเว้ยพี่พ่อไปเลยพี่พ่อเด็กขึ้นมาที่หัวเว้ยเมื่อนี่หัวมันหลบไฟขันหม้อเนี่ยฮะพ่อไปเถอะชิวอนกูเปลี่ยนน้ำหมดแล้วเนี่ยผู้โดยสารอันเป็นที่รักยิ่งจ๋าถึงเวลาจิกบอกได้เลย Let's go
อสสงสัยจะใช่หนึ่งคนไปเชียร์ต่อดีกว่าไปเลยไปเลยเด็กกระพ้าลงคอไปแล้วน่ะไปไหวแล้วพี่ไอ้งูกัดเอาไว้แต่ตอนอีนี่ดูดพิษเนี่ยทำไมหมดตัวเลยกูเพียมากเอาเปมาเร็วเพียเร็วเลยพี่เร็วสิเกลือไปไปไปนอน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 เดี๋ยวเราไปเอาของหรือซ่อนกันไป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 ลากขึ้นมาเร็วเฮ้ยทำไรอ่ะขึ้นเลยพี่ไป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 ใจเย็นนะพี่นะไป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 ดีครับอาตะวันช่วยหน่อยพี่ไปดิขึ้นรถขึ้นรถช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยมูรัดผมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยมูรัดผมจะกัดผมด้วยรู้ปะอ่ะฮะมีใครขับรถเมย์เป็นบ้างถามว่ามีใครขับรถเมย์เป็นบ้างครับผมครับผมขับรถเป็นครับขับเป็นก็เร็วเลยเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับครับผมครับผมมึงนี่เป็นทุกอย่างเลยนะถามหน่อยจะเป็นบ้าหรือเปล่าครับเป็นครับไปช่วยแล้วพวกเราไหวนะพี่นะโอ้โทษนะคะเอางี้ระหว่างกลับไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวต้องทำแผลก่อนเพราะแผลมันฉีกมากเลยค่ะเอาเลยพี่นะพี่หนูเย็บไอ้นั่นเสร็จแล้วมาเย็บครูต่อนะเอาเป็นอะไรคะน่ะเป็นสีดวงโอ้ไม่ยากเอาหนูยางไม้ก็หลุดแล้วเอาเปิดเลยครับเฮ้ยนี่มึงบ้าไปเนี่ยคนข้างหลังอยู่เยอะแยะมาเปิดไข่ให้ดูแล้วกูโดนงูกัดเนี่ยเป็นอย่างหัวแมวมันน่าดูตรงไหนเนี่ยขอโทษจะให้เป็นพยานโอ้ยไม่ต้องหรอกหวานไล่ค่อยพี่ค่อย
ชื่อก่อนนะเอาเข้าห้องก่อนลาดไปเยอะร้องทำไมล่ะฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อหรือมึงจะฆ่ากูเนี่ยนี่มึงใส่ทั้งขวดเลยอีบ้าเอานะเอานะเรื่องขั้นตอนนะจ๊ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนจะได้สะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวแต่เขาใส่ขั้นก่อนโอ้ยโอ้ยบ้าโอ้ยใส่ดีดีสิใส่โอ้ยโถสมหน้าตายไปเลยมึงเดี๋ยวเราฆ่าเชื้อแล้วก็เย็บนะเบียชาไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาโทษนะขอเยี่ยมหน่อยเราทำอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยให้มาชาโอ้ชาไหนกูจุกหมดแล้วเนี่ยหยุดยังไม่นิ่งเลยโอ้ยทำอะไรพี่ครับคนเจ็บช่วยเขาเลยครับคนเจ็บครับไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วคนหน่อยพอโอ้ยหัวกูหัวกูกระแทกโอ้ยใจเย็นค่ะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเก่งจังเลยครับขอบคุณค่ะคุณพยาบาลฮะล้างมันนะครับโอ้ยล้างตลอดเลยเหงื่อออกก็เหม็นมากละคุณมันจะแค่สายย่อนะสายเหม็นด้วยนะมึงโอ้ยเดี๋ยวมาตักไหมโอ้ยเตะจมูกเลยโอ้เอ้านี่แล้วมาพันหน้ากูทำไมเนี่ยไข่กูเป็นหน้ากูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมึงแก่ออกแล้วแก่เลยเหรอแกพี่โอ้ยมึงยืนมองทำไมเล่าโอ้ยทำอะไรอ่ะมดตะหวีผมนี่แหละเฮ้ยไปแล้วไปครับไปครับไปครับเนี่ยคนจะตายอยู่แล้วเนี่ยครับหลวมหน่วยหลวมไม่ลงไม่ลวมอะไรนั่นละพร้อมไหมพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมเข้าไปโรงพยาบาลเลยขับรถเร็วๆหน่อยพี่คนจะตายแล้วโอ้ยสองคนนี่จะช่วยหรือจะแช่งให้ตายเนี่ยโอ้ยขอทานหน่อยรีบไปโรงพยาบาลจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะไปไม่ต้องตื่นเต้นมากครับผมขอยืมโทรหน่อยจะใช่เหรอครับ
บอร์อะไรที่ใช้อ่ะ088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 8
ดีโอ้โหมากครับพี่คือติดแต่ไม่มีคนรับไปตัดก่อนนี้ก่อนได้พี่ลงไปเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับแล้วมึงถูกเบอร์อะไรฮะ88888888เบอร์ใครวะก็เบอร์กดตัดสายเบรกไงหมอตัดสายเบรกชิบหายแล้วเบรกแตกไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจเบรกมันแตกเองไฟแดง ศูนย์หนึ่งเลขศูนย์สองแจ้งเหตุรถเมล์ผ่าไฟแดงวอร์40แยกเทียนลุ่มมิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บขอรถพยาบาลมาณจุดเกิดเหตุด่วนใจเย็นใจเย็นตั้งสติเฮ้ยคุณไม่ความรักความทะคันการทำร้ายตายอยู่ทำไมต้องมาตรงนี้ล่ะไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบจริงๆเลยที่ผมเรียกทุกคนมาคุยวันนี้เนี่ยผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆผมตามหามันมาทุกพื้นที่ผมยังจับตัวมันไม่ได้เลยเอาจริงนะครับนายหลายๆคนก็ตามล่ามันอยู่นะครับก็ผมถึงเรียกพวกคุณมานี่ไงเราต้องช่วยกันเข้าใจไหมแต่ถ้านายจับได้เนี่ยมันก็เป็นผลงานของนายเองนะครับเอ๊ะดาบมีอะไรจะรายงานผมอ่ะคือผมจะเรียนนายว่าเมื่อเช้าเนี่ยครับผมจับพวกมันได้หนึ่งครับเฮ้ยสโลโบครับโอ้ยคือว่าดาบขึ้นว้าวเลยโอ้ยแล้วดาบไม่บอกผมอ่ะซุ่มครับซุ่มโอ้โหตายตายตายแล้วผมได้ข่าวมาว่าอยู่ในโรงพักอีกตัวนึงอ่ะกำลังจะบอกนายนะครับว่าอีกตัวนึงอยู่ในห้องนายนะครับเฮ้ยจริงเหรอครับมึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลองเฉยๆคำนั้นลองเฉยๆผมเจอแล้วอยู่ตรงหน้ารองเลยเนี่ยจริงอะไรนี่ไงเกาอยู่เฉยนะหลบอะหลบอะเดี๋ยวนี้รองอยู่เฉยดิรองโอ้ยเฉยเดี๋ยวทางนี้อย่าลบอย่าลบร้องเอาวันหมดนายอะไรนี่เจอแล้วเจอแล้วอะไรเหลืองๆใช่ไหมเฮ้ยเดียวกันตัวเดียวกันนายนี่ไงนี่ผมอะปะโถเอ้ยมึงเฮ้ยตะลองคุ้มกับครับว่าไงเรารับแจ้งเหตุจาก191มีรถเมล์สาย888เบรกแตกวิ่งอยู่บนถนนรัชดาซึ่งเป็นพื้นที่ในสน.เหตุคุ้นขวางของเราครับเดี๋ยวหมอไปบอกทุกคนที่อยู่บนรถเนี่ยนะบอกให้ตั้งสติดีๆแล้วก็จะเย็นๆเดี๋ยวผมจะรีบตามไปเดี๋ยวผมขอจับโปเกมอนก่อนเอามันไปไหนแล้วนายครับผมว่าเราไปเลยก็ได้ครับทำไมแยกห้วยขวางน่าจะเยอะครับเพราะว่ามันมีสารอยู่ผมก็ไปเจอมาหลายตัวครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เลเวล1,500 1,600 XP ค่ามันเยอะมากๆเลยครับสวยทั้งนั้นเลยครับที่ไหนคุณเซดอนครับโปเกมอนนะหมอนวดครับครับ
ครับผมโอเคครับคุณตำรวจทุกคนใจเย็นนะสงบสติอารมณ์เอาไว้ตอนนี้เนี่ยคุณตำรวจเนี่ยกำลังไล่จับโปเกมอนกันอยู่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ยกำลังหาวิธีมาช่วยพวกเราอยู่ทุกคนใจเย็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาช่วยพวกเราแล้วตอนนี้ตำรวจไทยก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างไหนจะจับโจรจับยาเสพติดตั้งด่านลอยแอบอยู่ข้างเสาไฟฟ้ากระโดดมาจ้าเอจับมอเตอร์ไซค์และเนี่ยคดีใหญ่ด้วยจับโปเกมอนโอ้หนักด้วยโปเกมอนอ่ะตามหายากจะตายกว่าจะเจอเมื่อไหร่จะหลุดพ้นตรงนี้เนี่ยให้เบรกมันเบรกไม่ได้ทำไงหยุดรับไปเลยเดี๋ยวคนบรมเมย์ไม่เห็นพวกกูได้ยินเสียงอะไรกันไหมทุกคนเสียงอะไรวะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงนาฬิกาถูกต้องมันคือเสียงนาฬิกาพ่อกูวางระเบิดเวลาไว้บนรถคันนี้เฮ้ยระเบิดแล้วระเบิดมันจะระเบิดทีเดียวพร้อมกันเรียบร้อยดีมากไม่มีใครเห็นเยี่ยมยอดกลับบ้านกันไปเปล่านะกูไม่ได้วางระเบิดนะกูก็ไม่ได้มาตัดสายเบรกนะเว้ยก็ไปสิวะไปดิจำพวกกูได้ไหมคิดไอ้เหี้ยนั่นมันมองหน้าผมมันอาจเป็นเพื่อนมึงก็ได้ไม่จะมีเพื่อนแบบนี้เฮ้ยพี่มันล็อกคอผมแล้วอ่ะมึงมองหน้ากูไปเนี่ยมึงก็มองหน้ากูเหมือนกันอ้าวมึงพูดอย่างนี้มึงอยากมีเรื่องเหรออ้าวเฮ้ยไอ้สัตว์มีเรื่องแล้วมึงจะหลับจะมีเหี้ยอะไรมันไม่ได้หลับมันโดนเพื่อนกูต่อยอ้าวไอ้เหี้ยถึงแล้วไอ้พวกตะกั่วทั้งหลายไหนวะโลภะก็ดีไอ้แม่หมาดิเห็นเต็มยันยอดิครับผมเป็นอะไรปรับทัศนคติหน่อยไอ้คนขับรถไอ้แม่มึงจำหน้ากูไว้ให้ดีกูฝากไปก่อนกูคิดหลอกแล้วมึงใช่ไหมไอ้เด็กช่างคนที่ตีกับรถกูเนี่ยกูหวังให้มึงกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนี่มึงเหี้ยกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยมึงด่ากูได้ยังไงเนี่ยเยาวชนดีเด่นเจ็บปีซ้อนอย่างพวกกูต้องทำโอ้ยไอ้เขาเป็นเยาวชนหน้าแกสัตว์หน้าโดนจับไปปรับทัศนคติพวกแกฮะไอ้กากสังคมนี่ไปอยู่ไม่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องแม่จับไว้ทีนี้แหละถ้ากูเอานิ้วชี้กดตรงโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ระเบิดเวลามันก็จะทำงานพวกมึงต้องตายกันทั้งรถพวกกูก็จะกลับบ้านไปนอนหลับสบายไงแต่มึงกดแล้วอะกดแล้วเหรอไอ้บ้ามึงกดไปตั้งหลายทีได้ยินแล้วหรือเปล่าเสียงอะไรเสียงเครื่องยนต์ไอ้สัตว์โอ้ยไอ้กับเสียงระเบิดโอ้ยลูกบ้านได้ยินแล้วเสียงอะไรระเบิดเวลาทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีกไม่เกิน1ชั่วโมงเวลาระเบิดมันจะทำงานเฮ้ยกูจะได้มีเวลากระทืบมึงมีระเบิดด้วยเหรอครับใช่ครับตุ้มกันมาตายทั้งรถเลยนะครับเห็นด้วยกันหมดนะครับงั้นเราต้องรีบเอารถคันนี้เนี่ยออกจากพื้นที่ของเราให้เร็วที่สุดนะผมว่าเราควรจะนำรถเมล์คันนี้ไปในที่โล่งกว้างแล้วทำการถ่ายเทผู้โดยสารออกโดยเราจะขอกำลังสนับสนุนจากทางทหารเพื่อความปลอดภัยครับผมว่าไปสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิดีไหมครับเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันได้อยู่ในพื้นที่ของเราไงเป็นไงอ่ะเพราะมึงอ่ะไม่มีสมองพูดอะไรไม่ยอมคิดจะบ่นไหมว่าโดนด้วยกันน่ะเจ็บทั้งหมดนั่นแหละเหรอโอ้ยหน้าเอ็มโดนอะไรมาวะยับเลยเนี่ยฮะแล้วอย่างนึงนี่นะพี่สงสัยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ขึ้นรถเมย์มาเนี่ยเอ็งยังไม่พูดกับใครเลยอ่ะเพราะอะไรโดนลูกตำรวจลุมกระทืบมาไงพี่โดนลุมกระทืบมาแล้วเอ็งไปโง่ให้พวกมันกระทืบทำไมแล้วมึงไปโง่ให้มันกระทืบทำไมล่ะโอ้โหเน่ไม่เห็นเหรอตีนเต็มคันรถเลยไอ้น้องไม่เป็นไรนะเว้ยเดี๋ยวถ้าพวกพี่เนี่ยรอดตายจากรถเมย์คันนี้ได้เนี่ยนะพวกพี่จะพาพวกเนี่ยไปรุมกระทืบไอ้พวกรถตำรวจเอาคืนให้ได้คอยดูไม่ใช่กันอีกเหรอครับมีรายงานด่วนเข้ามาค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุรถเมย์สาย888ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถเกิดเบรกแตกไม่สามารถควบคุมให้หยุดได้ขณะนี้รถกำลังวิ่งอยู่บริเวณถนนรัชดาแยกศูนย์วัฒนธรรมทราบมาว่าผู้ขับขี่คือนายพรศักดิ์ชวนชื่นไอพรไอชิบหายช่วงต่อไปค่ะมึงอย่าเพิ่งไปอะไรไปนะเว้ย
กับพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าลูกรอดชีวิตไปลูกจะบวชจริงๆสักทีอ้าวนี่ผ้าปลอมนี่เจ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มได้ยังไงไปซื้อมาจ้ะอ้าวรู้ไหมว่ามันผิดรู้จ้ะรู้แล้วทำทำไมแต่หลวงพี่ที่ฉันทำไปนะฉันออกบิณฑบาตก็จริงได้ของมาก็ไม่เคยเอาไปขายเลยเอาไปให้เด็กยากจนในสลัมกินหมดเลยจ้ะเอาเด็กไปไหนหมดลูกแล้วลุงมาแล้วแล้วกินลูกกินกันลูกอะไรอย่าลืมนะตั้งใจเรียนกันนะลูกนะมีของกินแล้วตั้งใจเรียนอย่าเที่ยวเข้าใจไหมพ่อแม่เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงไปเอามาให้อีกนี่เยอะวันนี้อีกไอ้ยนแกนี่มันเลวมากเลยนะหากินกับผ้าเหลืองไอ้ใจบาปขอให้ตกนรกบกไหม้ใช่ไอ้มาศาสนาวันนี้ไม่รู้จะรอดตายหรือเปล่าขอด่าหน่อยเถอะพูดภาษาหลงยกมือไหว้โอ้ยเดี๋ยวกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงตายไงมายืนด่ากูอย่างเงี้ยลุงยังเถียงอีกเหรอไม่น่าทำแบบนี้ลุงไปเดี๋ยวกูจัดการเองเด้เอาให้หนักเลยหลวงพ่อปองโอ้ยสัตว์จะเท้าเอวก็ไม่บอกการที่คนเราจะทำดีแล้วมีคนมาว่าเราบอกว่าเราสร้างภาพก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาก็ได้แค่พูดแต่ไม่ได้ลงมือทำดีเอานะถือว่าเป็นหลวงพ่อโรบินฮูดแล้วกันเอาของคนรวยมาแบ่งคนจนการที่คนเราแต่งตัวดีๆใส่เครื่องแบบดีๆไม่ได้บ่งบอกว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีความคิดที่ดีนะฮะที่เป็นตัวบ่งบอกถูกโอ้ยเหี้ยรูปร่างไม่น่าพูดดีพูดดีนะหน้าไปบวชเราอะไปบวชครั้งแล้วไม่อยากบวชครั้งสองเอาทำไมอะพี่เกศขึ้นเขาที่ไหนขอโทษนะจ๊ะจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าคนเรานี่นะอยู่ด้วยกันบนโลกไปเนี่ยทำดีใส่กันไว้เถอะเพราะว่าตายไปเมื่อไหร่อ่ะก็เอาอะไรกลับไปไม่ได้เฮ้ยเอาศพไปไว้ดีเอาเราเฮ้ยไม่เกลียดศพเลยเนี่ยเอาอีกคนหนึ่งมึงเนี่ยเมียพี่ฮอปเห็นข่าวผัวหนูยังพี่อ๋อเห็นแล้วพี่หนูฝากด้วยนะพี่ต้องช่วยมันนะพี่ต้องช่วยมันนะพี่ฮอปนะได้ๆตอนนี้พี่ให้นายเนี่ยสั่งการเคลียร์อยู่นะหนูฝากด้วยนะพี่หนูสงสารมันน่ะผัวคนนี้หนูรักมากเลยไม่ต้องห่วงหรอกผัวน้องเนี่ยก็เหมือนน้องชายพี่รักเท่ากันขอบคุณมากพี่ฮอปพี่รักเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะรักด้วยหรือเปล่าป่านนี้ไม่รู้หายโกรธหนูหรือยังที่หนูไม่เลือกพ่อเลือกไปอยู่กับไอ้พี่พรมันน่ะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อเราเนี่ยถามถึงเราทุกวันเลยถามว่าอะไรพี่ถามว่าจะมีกินหรือเปล่าไปอยู่กับมันเนี่ยพี่มันเป็นเรื่องของหัวใจมันเลือกไม่ได้จริงๆพี่พรเขาเก่งเขาหล่อเขามีความสามารถแล้วจะว่าน้องชอบแบบนี้ยังไงหนูก็ต้องฝากด้วยนะพี่นะช่วยมันหน่อยนะเออแล้วเราเนี่ยลบรอยสักแล้วหรือยังธนูเนี่ยเขาสักทับไปแล้วนะเร็วหน่อยนะลงไปก่อนอีอะไรวะตาหูวะหลดเมฆขั้นที่มันเบรกแตกมันเป็นขั้นเดียวกับขั้นที่ผมลืมปืนเอาไว้ทั้งบนนั่นเลยหัวใจเย็นนะเดี๋ยวเราไปหาทางเอากันเอ๊ะเอากันเอากันเอาอย่างเอาปืนหมดไงเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผู้กำกับรู้ดีใจรู้เรื่องนี้ด้วยผมดีใจเราเห็นปืนแล้วไปก่อนนะไปเห็นปืนแล้วเฮ็ดจังได๋สิได้ปืนขึ้นอ่ะเป็นอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเห็นทำหน้าบึ้งๆก็ไม่ได้มีอะไรนี่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะทำได้นะจำคืนนั้นได้ไหมคืนไหนอ่ะคืนนั้นน่ะเหรอให้สาลินน่ะมานอนเป็นเพื่อนผู้ชายกับผู้ชายอ่ะจะมีอะไรกันได้ไงล่ะแล้วเราล่ะคนเนี้ยรัก
บินดอนเมืองและสุวรรณภูมิไม่อนุญาตให้เราใช้พื้นที่เลยครับงั้นลองติดต่อสนามบินที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดได้ครับส่วนหมวดเนี่ยไปบอกคนรถเมย์นะบอกให้ใจเย็นๆแล้วตั้งสติเอาไว้อย่าเพิ่งโวยวายไปเดี๋ยวเราจะให้คนของเราเนี่ยเปิดทางแล้วก็นำรถคันนี้เนี่ยออกไปสนามบินที่ใกล้ที่สุดครับผมย้ำตรงนี้เลยนะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันปิดข่าวให้เงียบที่สุดอย่าให้นักข่าวรู้เป็นอันขาดทราบครับฮัลโหลครับแม่วันนี้ผมไปทำรายงานให้บ้านเพื่อนนะครับกับหนึ่งเลยนะครับครับครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับครับรักแม่นะครับเฮ้ยแล้วมึงโกหกแม่ทำไมอ่ะกูโกหกเพื่อให้แม่กูสบายใจไงแล้วรถมันจะพาเราไปไหนวันเนี้ยของกูของอะไรของมึงของที่มีค่ามากที่สุดสำหรับกูที่ทำให้กูรวยได้เว้ยว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นโจรโจรเหรอถ้าโจรงั้นเด็กก็ไม่ใช่น้องมันเด็กโอ้ยน้องกูเว้ยมาเด็กน้องเฮียอะไรหน้าไม่เหมือนมึงเลยมึงหน้ายังทานเด็กหน้ายังสมรีถ้ามึงเข้ามาสักคนนึงนะจะยิงให้ไส้แตกเลยเฮ้ยยกตูดขึ้นดิอีกน้อยเฮ้ยมันจะทำร้ายตัวประกันเฮ้ยเฮ้ยจับเด็กเป็นตัวประกันเหรอเล่นแฝงเลยกูจะเล่นมึงนี่แหละเหี้ยเสียหน้าทั้งกลมไปอยู่ข้างหลังเลยไปไปนะครับไป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 โอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วปืนปลอมรู้อยากปืนปลอมโอ้ยไม่ได้ยินเรื่องหล่นเมื่อกี้ปืนปลอมถูกต้องเพราะว่าของจริงเนี่ยอยู่ที่นี่อ้าวถ้าไม่เชื่อเอาไปดูสิเออใจดีมากนี่ทำไมไม่ต้องทำอย่างนี้ด้วยวะพี่เต๋าครับวันนี้เพื่อนมอสมาเล่าให้ฟังว่าไปสวนสนุกมามอสอยากไปมั้งจังพี่เต๋าพามอสไปได้ไหมมอสอยากไปมอสค่าเข้ามันแพงนะเราเอาเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เรามีเอาไปซื้อขนมซื้อของกินเยอะๆดีไหมเนาะถ้าพ่อแม่ยังอยู่คงพาเราไปหนูมอสไปนอนดีกว่ามอสมอสมอสเป็นอะไรทำไมร้องไห้ทำไมมอสคิดถึงพ่อแม่มอสได้นะตรงจนนี่ไม่เกี่ยวหรอกเว้ยมึงไม่ได้จนคนเดียวคนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้หรอกเว้ยมึงดูหน้าตาไอ้กูดิน่าจะเป็น CEO ยังต้องมาขับรถเมล์เลยโอ้ไอ้หนูหน้ามึงยังปลาตีนวะลูกเฮ้ยไปเอามาดิเว้ยมึงยิงยิงกูสิโอ้ยเหี้ยเอากูวางกระโดดกูสิเฮ้ยเอาแกลงมึงท้ากูเหรอท้ามึงใช่ไหมเฮ้ยมึงจะลองดีกับกูเหรอเอามาไหวมึงเอามาเลยพี่มึงติดคู่หัวโตแน่เพราะมึงเนี่ยค้ายาหมูยอโอ้โหเฮ้ยก่อนนี้อิ่มเลยอ่ะเฮ้ยหยุดด้วยโอ้โห
ไปเอามาจากไหนมีคนเอามาให้มอถือเฮ้ยขอไปแล้วครับมีคนถือเด็ก2คนนั่งอยู่ข้างนอกไปดูเร็วไปครับผมมอสอย่าไปบอกใครนะว่าพี่ซ่อนของไว้ที่ไหนนะรู้เปล่าเด็กกันด้วยแล้วมีเงินไปเที่ยวสนุกไหมนี่กูบอกมึงให้นะแค่มึงจนเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วมึงจะทำตัวชั่วๆเลยวะคนจนที่เขาทำอาชีพสุจริตแล้วเขารวยเนี่ยมันมีเยอะเว้ยมึงเลิกล้มความคิดแบบนี้ซะอย่าให้คนรวยเขามาว่าเราได้จนแบบสุจริตหมูยอสองอันเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตมึงรวยได้เว้ยตำรวจโทรมาพี่ครับครับบอลฮะตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งคนมานำรถเราไปที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดครับแล้วที่กูบอกมึงอ่ะมึงไม่คิดหรอกนะคิดเอาเองไปเลยโยมใครจะรอดตายฉันจะกลับมาบวชนี่ๆเลยปล่องไปนี่ๆๆปล่องไปประตูปล่องไป
ยมึงไม่ขับพี่เกิดมันเป็นกระเป๋ากูไม่ได้เป็นคนขับมึงไม่ขับมึงไม่ขับพี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่กูรักมึงนะกูไม่พอนกูก็รักพี่ไว้โอ้โหถ้าเราจะตายอ่ะมึงตายกว่ากูนะมึงตายกว่ากูป้าตายพร้อมกันอยู่ตอนนี้รถเมย์สาย888ได้ออกจากนอกเส้นทางและพุ่งเข้าป่าไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ผ่าผ่าผ่าที่ผ่าอะไรพี่ไหนได้อะไรเนี่ยแม้เราต้องจากกันไกลแค่ไหนมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันไภูมิกับครับผู้โดยสารที่อยู่บนรถคันนั้นน่ะปลอดภัยเรียบร้อยทุกคนแล้วครับส่วนรถเมย์ตกหน้าผาลงทะเลระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับดีนะครับมันไม่ได้ระเบิดในพื้นที่ของเราเย้ไอ้ฟักฟักเป็นตัวแล้วนี่ฟักเป็นตัวแล้วนี่ลองดูนี่เจ๋งมาก็รู้ว่าในใจของนาคเป็นคนดีมีคุณธรรมฉะนั้นแล้วจึงอยากให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรอาตมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะเจริญพรเดี๋ยวไปสวนสนุกไม่ทันรีบให้แล้วรีบให้แล้วโอ้ขอโทษดีนะป่ะเอ้ยออกก่อนป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วไปไหมป่ะก่อนกลับบ้านเนี่ยผมขอไลน์คุณพยาบาลหน่อยได้ไหมครับไลน์อะไรหรอคะไลน์เธอไปจนตักรักเธอไปจนตายโอ้คุณพยาบาลครับผมอ่ะอยากจะพาคุณพยาบาลไปเที่ยวอเมริกาไปรัฐอะไรหรอคะรัฐยูเวลี่เมิร์ฟเลิฟยูเวลี่มัสโอ้มีบ้างไหมเราอ่ะมีไหมคุณพยาบาลครับอย่านั่งบิดขานานสิครับเดี๋ยวก็หิวหรอกหิวข้าวหิวเป็นตะคีโอ้ยเล่นงี้เลยเหรอมีแบบกูไหมล่ะเอางี้ขอดูมือหน่อยครับคุณพยาบาลผิวพรรณดีมากเลยนะครับแต่อยู่กับผมเนี่ยผมปาดผิวเอี่ยมเลยนะครับผมทะเลยังมีทรายหัวใจยังมีเธอตัวฉันนั้นพร่ำเพ้อเดี๋ยวมึงจะเจอเตนคมนะแต่เจอกันวันแรกเนี่ยพูดไม่สุภาพแบบนี้มันไม่ดีนะครับทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดดตบด้วยจมูก
ด้วยจมูกตีนกลัวไหมล่ะหอมดีไม่มีอะไรหรอกจ๋าเมียจ๋าก็แค่ว่าชมเมียชมความสวยชมความดีของเมียให้พยาบาลเขาฟังเหรอคะแล้วไปไปกลับบ้านกันเถอะที่รักวันนี้เจ๊โคตรสวยเลยเจ๊โสดนะเฮ้ยเดี๋ยวลงทีมนี่แหละไปเถอะกลับบ้านกันเถอะที่รักวันนี้เอารถมาด้วยโหเจ๊รถโคตรสวยรถใครเนี่ยก็รถพ่อเจนสีเอานี่ดีกับพ่อแล้วเหรอไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยแค่ฉันเลือกมาอยู่กับผัวที่รักของฉันจะคุยหรือจะแข่งจะอยู่แล้วก็กลับไปสักทีจำหนังไม่ไปที่ดีพร้อมไหมเนี่ยพร้อมมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันไแล้วผู้หญิงที่พี่ตามหาเจอยังพี่ยังไม่เจอเลยแต่ฉันจะหาให้เจอให้ได้โอ้ยังไงผมก็เป็นกำลังใจพี่นะแล้วก็เจอเร็วๆนะพี่เนาะขอบใจรถเมย์ทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นนิดนิรันดร์ไม่มีใครที่จะมาแทนคุณได้วันนี้ให้เกียรติผมไปเดทกับผมไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อได้ไหมครับวันนี้คงไม่ได้อะค่ะรีบไปต้องพาเด็กไปฮ่องกงค่ะไม่เป็นไรคุณจำคำผมไว้นะไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็จะรอคุณอยู่ที่นี่10ปีรอได้ไหมคะคุณไปอยู่ฮ่องกงเหรอติดคุกไปสิเดี๋ยวไปแจ้งจับแม่เธอแล้วข้อหารักทรัพย์ฉันเนี่ยไม่จริงไม่ไม่พี่ไม่จริงเป็นไรอ่ะเอ็งจำไอ้นี่ได้หรือเปล่าวะคอยเป๊ะไงนี่มึงยังไม่เข็ดเหรอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อนเลิกมันเฮ้ยไม่เจ๋งกว่าไหมเฮ้ยเอาไปแล้วกูรู้ตำรวจนะเว้ยเอาไปแล้วพอกูยัดยาใหญ่อย่างนั้นหรอเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างจัดให้เฮ้ยเพื่อนจัดการมันเฮ้ยกูจัดการมันไม่ได้ทำไมพวกกูไต่ตองแล้วแล้วมึงคิดอะไรเปล่าไม่ได้คิดอะไรมึงจัดการเลยเอ้าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไต่ตองไม่ได้จัดการมึงตบกูทำไมเนี่ยนี่กูเป็นตัวนะเว้ยพูดกูก็ไม่แว้นว้าวตบกันเถอะตบตีเมียกูว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยไม่มีแดกแน่มึงว่ากูขายยาดีไหมมึงจะบ้าเหรอวะกูเห็นคนท้ายซอยเขาทำได้เห็นเขารวยจังแล้วมึงจะไปเรียนแบบเขาทำไมอ่ะมันผิดกฎหมายมึงคิดถึงหัวอกกูบ้างดิถ้ามึงโดนจับไปนี่มึงติดกี่ปีมึงเพ้ออะไรของมึงเนี่ยกูขายคูต้ายาผิวขาว
อ้าวไอ้ห่ามึงก็พูดซะกูคิดไปไหนต่อไหนแล้วกูก็คิดว่ามึงจะขายยาบ้าแล้วเนี่ยโว้ยมึงบ้าปะเนี่ยนี่สภาพกูเดิมๆเนี่ยตำรวจยังค้นเลยตรวจฉี่แทบตรวจขี้ด้วยซ้ำนี่พกยากูจะไปเหลืออะไรอ่ะส่งมึงให้ด้วยไงส่งกูได้มึงไม่เคยรู้ใช่ส่งมึงโคตรได้เลยน้าวไปตกก้อยรวยตาไม่จะทำให้เราแข็งทองหล่อพูดเจ้าแม่ครับไม่ต้องพูดแม่รู้หมดแล้วถามมาก็คือว่าไม่ต้องพูดแม่รู้หมดแล้วถามมาคือว่าผมเนี่ยจนมานานมากครับเจ้าแม่เมื่อไหร่ผมจะรวยครับแพนมาเสมาเมื่อเอ็งมีเงินเมื่อนั้นแหละเอ็งจะรวยมาน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 ถ้ากูรู้ไปเตะเจ้าแม่เนี่ยมึงจะว่าไงโอ้โหอุ้ยมานั่งกันทำไมเจอแย่จ้ะว้าตัวเลวติดตาโกมาแล้วสตาร์มาแล้วมาแล้วมาสตอยต่อแล้วเอ้ยพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยสาบานผมตายตลกจังเลยอ่ะทำไมกล้าเกิดมาคะน้องน้องก่อนว่าคนอื่นเขาอ่ะดูหนังหน้าตัวเองบ้างดิคนเราอย่างเงี้ยแหละชอบดูถูกคนอื่นมองคนที่ภายนอกทำไมไม่มองที่หัวใจฮะน้องเสื้อแดงครับมีแฟนไหมอ่ะยังค่ะเป็นแฟนพี่ไหมจะดีเหรอคะดีสิขึ้นรถไปแล้วนะเว้ยน้องพี่ให้หอมแก้มพี่หนึ่งโอ้โหวิ่งชื่นใจทำไมนั่นสวยแล้วมันไม่เอาวะวายยังอยู่วัดไหนเนี่ยก็รักที่ไหนวัดตะเข้วัดไหนนะมึงวัดกับกูไหมตะใบรอมึงนานมากไม่ได้ไงคุณมีอารมณ์มากเลยตะใบเล็บเนี่ยทิ้งไปเลยไอ้เหี้ยกูอยู่ทางนี้เอาไปไหนโอ้โหเหม็นดำๆเหมือนกันไปกูอย่าเย็บบ๊ายบายกูโทษพี่กูโทษพี่สั่นเลือดพี่ปูไม่เดินแล้วคออ่ะหลวงพ่อรู้จักธรรมชัยยาไหมเล่นคนเดียวเลยกูไม่เล่นด้วยหรอกไว้บอกที่เป็นลิเกเหรออ๋อได้ขอละออกทีได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะแหวนหายนี่มึงลืมแหวนไม่ได้ใครกูหรอแผลหายก็จะออกแหวกมั่นด้วยโอ้โหบ้าเลยถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยทำไมยังไง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 ฮะโอ้โหยังไงนะครับเอาไงต่อดีเพื่อนใครเพื่อนมึงโทษโทษ